อาตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพงนั้นกราบทางพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นเจ้าของของศาสนาธรรมวินัยไตรสิกขาน้อยใหญ่บัดนี้ผู้ข้าทั้งหลายขอวิสัชนาธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าว่าจะลูกขอวัดปฏิบัติในการดำเนินต่อไปเบื้องหน้าอันธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้หลุดพ้นไปจากเชียงลอยลัดเครือซาตัณหาได้โดยไม่ต้องสงสัยสำหรับผู้ใคร่ในธรรมะทั้งหลายผู้พอใจประพฤติปฏิบัตินั้นปลูกศรัทธาความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวลงไปแล้วตั้งสัจจะของจริงเกิดขึ้นที่ใจแล้วก็ตั้งวิริยะความเพียรบากบั่นขยันลงไปทุกวันคืนไม่วางเว้นและก็ตั้งความอดทนอยู่เสมอเป็นตะปะเคียงแผดเผาและก็ตั้งความสนะตนอยู่เป็นนิดจะทำเวลาใดก็ต้องสนะตนอย่างนั้นไม่หวั่นไหวไปตามกิเลสและธาตุขันธ์เพราะกิเลสและธาตุขันธ์นั้นมันก็ต้องมีมายาสาไถแหลมลึกสลาดยิ่งทุกสิ่งอย่างจะไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนและทันได้ผู้ที่จะเสมอเหมือนและทันกิเลสและธาตุขันธ์ใดนั้นก็ต้องอาศัยผู้มีสัจธรรมผู้สนะตนผู้วางหลักของจิตใจให้ตั้งมั่นลงไปแล้วไม่หวั่นไหวไม่ผัดวันปันเวลาจิตใจนั้นก็เสียสายหาของจริงที่ในธาตุขันธ์กับกิเลสนั้นมันเป็นอย่างไรจึงเป็นของที่แหลมลึกเหนียวแน่นและก็หลอกลวงโลกคือหมู่สัตว์ในสามภพให้ติดอยู่คาอยู่คล้องอยู่ในภพชาติสังขารกิเลสนั้นสำหรับผู้ใคร่ในธรรมะผู้ปฏิบัตินั้นจะต้องเร่งรัดพัฒนาทำความเพียรอดนอนผ่อนอาหารมัธยัสถ์หนักแน่นคงที่ก้าวหน้าเข้าทุกระยะไม่ลดละคงที่ก้าวหน้าขยับเข้าไปทุกทีส่วนความเพียรนั้นความเพียรอยู่กับสติกับปัญญาสติแปลว่าระลึกได้แก่เก็บตายไปไม่พ้นแก่เก็บตายนี่มาจากไหนเล่ามาจากกิเลสอวิชชาตัณหาโลกกวหลงนั้นเป็นเครื่องไล่ลัดผูกมัดดวงจิตไว้ให้เสวยภพชาติภพสังขารอันแก่เก็บตายนั้นเป็นผลนั่นแหละปัญญาก็รอบรู้รู้รอบในภพชาติสังขารและก็รอบรู้รู้รอบในธรรมะคำสอนของพระเจ้าน้อมออกมาเป็นเครื่องปราบกิเลสเป็นอาวุธอันทันสมัยอันล้ำคล้ามหาศาลไม่มีอาวุธใดที่จะทันสมัยแต่นั่นก็ต้องอาศัยแรงความเพียรอยู่เสมอเมื่อความเพียรหนักหน้าคงที่ก้าวหน้าไม่ลดละก็สามารถที่จะนำจิตเข้าสู่ความสงบได้เมื่อนำจิตเข้าสู่ความสงบได้แล้วนั้นความสงบนั้นเป็นมรรคเป็นเครื่องส่งจิตให้มีสติแหลมลึกคมกล้าทันสมัยของกิเลสให้มีปัญญาแหลมลึกสลาดต่อกิเลสและธาตุขันธ์เทเจ้าเปรียบอรัตได้พอทันกิเลสธาตุขันแล้วต่อจากนั้นความเพียรก็ขยำทำลายกิเลสและธาตุขันให้ย่อยยับลงทุกทีทีนี้เมื่อได้ถึงกาลการสมัยนำจิตเข้าสู่ความสงบได้แล้วนั้นต่อจากนั้นความสงบนั้นเป็นหินลับสติกับปัญญาความกล้าสลาดรู้ทันต่อเหตุการณ์ของธาตุขันธ์และกิเลสก็ธาตุขันธ์นั้นเป็นของเท่ไม่มั่นคงถาวรและไม่ได้ตามใจหมายของโลกคือหมู่สัตว์อยู่ทุกกาลการสมัยผิดหวังอยู่ทุกเมื่อพอดีก็จะได้รับสุขโศกไสภัยล่าเริงบันเทิงใจแต่แล้วไม่นานไอ้เจ้าวิบัติก็มาสังหารเสียก็ผิดหวังเหมือนกันกับจับของไว้วางลงเท่านั้นนี่แหละสังขารร่างกายก็ฉะนั้น
เจ้าจิตก็ผิดหวังอยู่เสมอพอที่จะสนุกสนานล่าเริงต่อไปในโลกสงสารไม่นานเจ้าวิบัติก็มาสังหารคือแก่เก็บตายนั่นให้ถึงความวิบัติชิบหายย่อยยับลงนอนทับแผ่นดินเท่านั้นทีนี้เจ้าปัญญาก็รอบรู้รู้รอบและมาพิจารณาว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์มันทุกข์อย่างไรทุกข์เพราะความเกิดถ้าไม่มีเกิดแล้วก็ไม่มีทุกข์พระผู้ได้เจ้าพระเจ้าทั้งหลายท่านมาเห็นว่าความเกิดนี่เป็นภัยใหญ่เป็นเสี้ยสายของทุกข์ทั้งปวงรวมนิสัยของเกิดเมื่อพระผู้ได้เจ้าและพระเจ้าทั้งหลายท่านได้เอาไสยศาสตร์กิเลสธาตุธาตุขันธ์ได้แล้วท่านขึ้นอยู่เหนือนั่งคลองกิเลสธาตุขันธ์ได้แล้วกิเลสธาตุขันธ์นั้นไม่มีโอกาสที่จะงอคอขึ้นมาสับให้เป็นทุกข์เราร้อนต่อไปได้เพราะจิตใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นท่านขึ้นอยู่เหนือกิเลสแล้วทับคอกิเลสไว้หรือทำลายให้ย่อยยับดับถุนเสียสิ้นหมดเหมือนไฟไหม้ป่าปลานั้นจะเป็นของลกดิบหรือแห้งตายก็ตามทีเมื่อไฟสังหารแล้วปลานั้นก็ย่อยยับไปหมดเสียสิ้นไม่มีป่าใดที่จะต่อต้านไฟได้อานิสงส์ใดจิตใจของพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายก็ฉะนั้นเหมือนไฟสังหารป่าลอยย่อยยับไปหมดเสียเช่นเหล่ากิเลสนั่นก็ย่อยยับอันตรธานสูญหายไปหมดเสียเช่นเหมือนเทกน้ำใส่ไฟไฟมันลุกโพ่งโยเทกน้ำลงไปไฟนั่นทนดับไม่ไหวผลสุดท้ายก็ดับย่อยยับสิบหายไม่มีเศษเหลืออยู่ได้อันนี้สันใดเหตุที่พระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายที่จะทำลายกิเลสให้ย่อยยับไปจากดวงจิตใดนั้นก็เพราะท่านมาเร่งรัดพัฒนาความเพียรตั้งศรัทธาความมั่นไม่หวั่นไหวลงไปที่จิตว่าธรรมะคำสอนของพระผู้ได้เจ้านั้นเป็นนิยานิกธรรมนำออกนำออกจากอะไรเล่านำออกจากกิเลสกิเลสเป็นเหตุเกิดทุกข์เป็นเครื่องลอยลัดผูกมัดดวงจิตโลกคือหมู่สัตว์ไว้ให้วกวนเวียนเปลี่ยนชาติภพไม่มีวันจบสิ้นได้มีแต่ทุกข์กับทุกข์เมื่อกิเลสลอยลัดเหล่านั้นนอกนั้นก็หลอกลวงให้ดวงจิตของโลกคือหมู่สัตว์หลงภพหลงชาติหลงสังขารหลงวาสหลงประเวณีหลงสตรีบุรุษไม่มีวันจบสิ้นได้ตอนนั้นก็มีตั้งแต่หลอกลวงให้ทำความชั่วเท่านั้นทำตัวให้มัวหมองอยู่ด้วยกิเลสกรรมวัตถุกรรมมีแต่มืดกับมืดมีแต่ร้อนกับร้อนมีแต่เย็นกับเย็นมีแต่หนาวกับหนาวมีแต่หิวกับกระหายอยู่เป็นนิดไม่มีวันใดพบใดศาสตร์ใดที่จะสบายสว่างใจไม่มีมีแต่ของเราร้อนผูกมัดให้มืดพบชาติสังขารอย่างนั้นทีนี้ท่านมาเห็นจริงแจ้งสัตย์อย่างนั้นท่านก็เร่งรัดพัฒนาทำความเพียรอภิญญาว่าเอาชนะตนและกิเลสไม่เลิกนะเมื่อได้โอกาสอันนี้แล้วท่านก็ตั้งใจเจริญอยู่อย่างนั้นเป็นนิดไม่เลิกนะนักเข้านักเข้าก็เลยนำจิตเข้าสู่ความสงบได้จะนำเข้าสู่คณิกาอุปาจระอัปปนาก็แล้วแต่สำหรับผู้จะเจริญได้นั้นถ้าก่อนที่จิตจะนำมรรคคือเครื่องส่องได้แก่ข้อวัดปฏิบัติความเพียรความอดทนความสนะตนอันนั่นแหละเป็นมรรคเป็นเครื่องส่งจิตเข้าสู่ความสงบได้ถ้าล่วงเข้าถึงอัปปนาสมาธิก่อนที่จิตจะเข้าสู่อัปปนาสมาธินั้นความเพียรนั้นเอาเป็นเอาตายไม่หวั่นไหวในชีวิตสังขารยืนเดินนั่งอยู่เท่านั้นเข้าก็เว้นวันสายวันสันเลิกละไม่หวั่นไหวปัญญาพิจารณาเห็นสังขารร่างกายเป็นตัวสารพิษใหญ่ไล่การคบขัดคบกัดให้เป็นทุกข์มีแต่ทุกข์กับทุกข์หาสุขได้น้อยนำแต่โทษภัยมาให้อย่างนั้นแม่แสนทุกข์ยากลำบากในการทำความเพียรอดนอนผ่อนอาหารก็ไม่หวั่นไหวหนักเข้าทีนี้คณิกะเกิดขึ้นพอคณิกะสมาธิเกิดขึ้นก่อนจิตสงบเฉียดเฉียดปัญญาก็เกิดขึ้นพร้อมปิติเกิดขึ้นพร้อมแสงสว่างเกิดขึ้นพร้อมพอทำทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นมรรคเป็นเครื่องทรงจิตจิตก็เลยมีสติมีปัญญาฉลาดรู้อ๋อธรรมะของ
ของพระพุทธเจ้าสำหรับผู้ปฏิบัตินั้นให้เกิดมรรคเกิดผลอย่างนี้แล้วมีความร่าเริงบันเทิงใจอันแน่นอนหาสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนไม่มีในขณะนั้นจิตตั้งมั่นในคณิกะสมาธิปีติแสงสว่างพร้อมน้อมเข้ามาเป็นกำลังของจิตจิตนั่นก็วางพุทโธวางกายวางเวทนาวางขันธ์วางมดวางเป็นระยะรวมลงถึงพักแรกวางหมดพักที่สองวางกายพักที่สามรวมถึงฐานอัปปนานั่นเป็นฐานอันแน่นแฟ้นลึกละเอียดเสียสิ้นไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนเมื่อลงไปถึงฐานนั้นเหลือแต่ผู้รู้กับสติเท่านั้นเป็นสมาธิอันแน่นแฟ้นจะพิจารณาธาตุขันธ์อะไรมาได้เพราะอำนาจของอัปปนานี่ละเอียดลึกซึ้งกว่าทุกสมาธินั่นแหละพอลงถึงฐานนั้นแล้วนานก็ได้5ชั่วโมง6ชั่วโมงก็ได้นั่นแหละ95เล่นความเพียร7วัน7คืนอยากเห็นพระนิพพานอยู่ป่าวิเวกรามศิลาสาบางพระคืนที่7มันแสนทุกข์แสนยากแสนปวดเล่าร้อนทั่วกายนั่นแหละยืนก็ปวดเล่าร้อนนั่งก็ปวดเดินก็ปวดเล่าร้อนคืนที่7จบแล้วเข้าสู่วิหารก็ปูด้วยแป้นปูด้วยเสียเข้าไปนั่งกราบอรหังสวากขาโตสุปฏิปันโนสามจบเท่านั้นเข้าที่พักกำหนดสติปัญญารวมพลับก็วางสามพักลงถึงพักที่3อันแน่นแฟนเหลือแต่ผู้รู้กับสติเท่านั้นส่วนสังขารร่างกายนั้นหมดไม่มีของที่มีนั้นก็ดับหมดเป็นที่อัศจรรย์ใจในขณะนั้นตั้งแต่6ทุ่มล่วงไปถึงตี4ตี5จิตจึงย่อถอนขึ้นมาถึง3การที่3นั่นก็เลยขาดสติขาดปัญญาแต่สติปัญญาตามทันอยู่ก็ไม่สลัดลู่ต่อจิตมันอยากรวมไปอยู่อีกก็กำหนดไม่ให้รวมนั่นแหละจนแจ้งเป็นวันใหม่จึงถอนแล้วก็ไม่มีอะไรในขณะนั้นรู้สึกว่ามันสุขแสนลึกซึ้งจิตใจนั่นกว่าทุกสมาธิทั้งสิ้นอันนี้แหละ500ไปศึกษาจำพรรษาของหลวงปู่บัวนะจำไว้ขอแสดงให้ท่านฟังโอ้ถูกต้องดีผมก็เป็นอย่างนี้ท่านว่าแต่ขาดปัญญาท่านว่าอย่างนั้นขาดปัญญาขาดการสดับตับฟังขาดการสังคมท่านผู้รู้ทั้งหลายไม่ได้ยินได้ฟังจึงเป็นเหตุให้เสียจิตมันยังจะรวมอยู่เองท่านพูดเหมือนกันถูกต้องถ้าถึงฐานนั้นกำหนดไว้อย่าให้มันรวมอย่าให้มันถอนหมดมันอยู่ในระหว่างอุปาจารสมาธิและคณิกะสมาธิอัปปนาสมาธิทั้ง3รวมเข้าเป็นมรรคเป็นเครื่องส่องเป็นหินเพชรนี่แหละตอนนั้นพระโยคาวาจรเจ้าทั้งหลายทุกท่านนะท่านเมื่อนำจิตเข้าสู่ขั้นนี้แล้วอันนี้เป็นโชควาสนาสำหรับที่จะพิจารณาลูกแก้งแทงตลอดซึ่งยอยธรรมคือธาตุขันธ์นั้นเป็นอย่างไรกิเลสเป็นอย่างไรใครจะแพ้ใครจะชนะวันนี้ท่านก็เตรียมตัววันนั้นพอกำหนดอยู่สมควรแล้วออกเดินวิปัสสนาค้นคว้าในสกลกายนี่ค้นคว้าชาติความเกิดเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความเกิดมาแล้วเป็นทุกข์สลาความแจ่เป็นทุกข์ทุกข์เพราะความแจ่พระยาธิความปวดไข้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะความปวดไข้มรณะความตายเป็นทุกข์ทุกข์จนตายซ้ำซากซากเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทอดทิ้งสังขารไว้โลกนี้นั่นแหละท่านกับพิจารณาอารมณ์ปรมถอยหน้าถอยหลังอัจฉตาวาภายในคือตัวเราก็เป็นทุกข์พระหิทาวาภายนอกคือคนอื่นก็เป็นทุกข์ไม่มีโลกคือหมู่สัตว์ในภพใดชาติใดที่จะรอดเหนือไปได้ของทุกข์อันนั่นแหละท่านก็น้อมลงสู่ไตรลักษณ์อีกอนิจจตาสังขารไม่เที่ยงจะเป็นอุปาทินากาสังขารสังขารที่ไม่ใจคลองมนุษย์นาคคุดอินพรหมโลก3เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์แสนกันดารยากลำบากเดี๋ยวที่จะทนไม่ไหวเพราะสังขารเป็นทุกข์
อนุปทินากาศสังขารสังขารที่ไม่มีใจคลองรถเรือนเกียนล้อต้นไม้ภูเขาทวันทุกประเภทน้อยใหญ่เกิดขึ้นตั้งอยู่รับไปเท่านั้นไม่มีสังขารขันประเภทใดจะคงที่ได้ตามใจหมายได้ชื่อว่าไม่เที่ยงเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงจึงนั่นเป็นทุกข์ใจก็ไม่ชอบใจไม่ชอบเพราะมันไม่เที่ยงได้แล้วอยากให้คงที่ตามใจหมายไม่ชอบจึงจัดเข้าในวิภวตัณหาวิภวตัณหาแปลว่าได้มาแล้วผมหอกแก้มตอกฟันหักเนื้อหนังสะพังพร้อมไปด้วยเส้นและแอนย่อมเป็นที่สังเวชทั้งตนและบุคคลอื่นเป็นอย่างนี้เป็นไปเป็นมาตามเหตุปัจจัยอยู่นั่นนั่นแหละสิ่งที่ไม่เที่ยงใจไม่ชอบเหตุใดจึงไม่ชอบเพราะใจนั้นไม่รู้ใจนั้นหลงพบศาสตร์สังขารยินดีอย่างนั้นเพราะใจนั้นไม่ได้ฝึกทีนี้เมื่อมาเห็นเป็นสินี่แล้วใจนั้นก็เบียดหน่ายคลายความกำหนัดทุกขตาก็เป็นทุกข์เพราะสังขารมิได้อยู่ใต้อำนาจใจหมายใครผู้นั้นจะเป็นผู้ดีมีหน้าทุกจนแค้นแสนกันดานก็ตามทีไอ้เจ้าสังขารนั้นแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอย่างนี้อยู่เสมอไม่มีพบชาติใดๆจะเหนือไปได้อนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราทางเขาและเราพบสามนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลเราเขานี่พระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายมาพิจารณาเห็นเป็นอย่างนี้เมื่อกิจลงสู่ฐานนั้นแล้วเห็นเป็นอย่างนี้แจ้งชัดพิจารณาอารมณ์ไปลมถอยหน้าถอยหลังอ๋อแต่พบปางก่อนนอนท่องเที่ยวกระดับพบน้อยพบใหญ่ต่ำต่ำสูงสูงล้มล้มดอนดอนนั้นก็ล้วนแล้วแต่มาได้พบธาตุสังขารเป็นของแก่เก็บตายซ้ำซ้ำซากซากนอกบ้านในบ้านนอกเมืองในเมืองแต่น้ำบนบกใต้ดินบนอากาศทุกทวนหน้าแน่นอนจะต้องไปพ้นสัพพังเพทะปริยันตังเอวังมัจจานาสิวิตังพลาชนะดินทางปวงที่บุคคลปรุงแต่งขึ้นด้วยเหตุปัจจัยเบื้องต้นก็สวยงามดอกไส้เป็นนานๆก็คำคล้าทำกลางเบี่ยงปลายต้องแตกดับแล้วนอนทับแผ่นดินด้วยกันหมดทั้งสิ้นไม่มีสังขารใดประเภทใดคงที่ได้ตามใจหมายนี่แหละท่านมาเห็นเป็นอย่างนี้ทุกประเภทน้อยใหญ่อยู่ในโลกในสงสารนี่อันนี้ข้อสำคัญมั่นหมายนั่นแหละความแก่ความเจ็บความตายเป็นภัยใหญ่อันนี้เป็นผลมาจากความเกิดความเกิดนั่นก็เป็นผลอีกความเกิดมาจากไหนเรามาจากเหตุตัณหาสามกามตัณหาความใคร่ในกิเลสกามทุกกามได้เราไม่พอภวตัณหาได้นี้เราจะได้นนได้สองได้สามได้สี่พอยจริงพอยยินดีจะเป็นนิดนั่นแหละถึงใจจะขาดธาตุจะดับก็มีความห่วงใยอะไรอย่างนั้นมีภวตัณหาได้มาแล้วผมหงอกแก้มตอกฟันหักเนื้อหนังสะพังพร้อมไปด้วยเส้นและแอนย่อมเป็นที่สังเวชทั้งตนและบุคคลอื่นตัณหาสามเป็นตัวเหตุเป็นเครื่องลอยลัดผูกมัดดวงจิตโลกคือหมู่สัตว์ไว้ให้วกวนเวียนเปลี่ยนชาติพบไม่ยอมจบสิ้นได้ท่านเห็นจริงแจ้งชัดอย่างนั้นอ๋อตัวนี้หรอกตัวเหตุตัวปัจจัยได้อวิชชาความหลงพบชาติสังขารให้เกิดรูปเกิดนามตามยถากรรมที่ทำไว้ให้ผลตัณหาสามเป็นเหตุอวิชชาเป็นปัจจัยทั้งสองนี้มหาจรใหญ่นำดวงจิตของโลกคือหมู่สัตว์ตกอยู่ใต้อำนาจของเขาแล้วก็มีแต่สังหารหลอกลวงให้เปลี่ยนชาติพบไม่วันจบสิ้นได้หลอกลวงให้ทำสัวซาละมกต่างๆนานานั่นแหละเพราะตัณหาวิสานเป็นเหตุท่านก็รู้แจ้งเห็นจริงแล้วทำไหนทำอย่างไรจะทำลายได้ในขณะนั้นท่านก็มาเพ่งพิจารณาอสุภะสุญญตากรรมฐานมรณะพบเกิดขึ้นเปลี่ยนเน่าสาบสูญไม่มีอะไรอะไรเป็นเขาเป็นเราท่องเที่ยวกระดับพบน้อยพบใหญ่ก็ล้วนแต่มาได้พบธาตุสังขารเป็นของแตกดับย่อยยับสาบสูญถมทับแผ่นดินไว้ไม่มีอะไรเป็นของเราเสียเช่นน้อยนิดเดียวนะเหมือนแสงฟ้าแลบทั้งความสุขในพบธาตุสังขารที่มีกิเลสครองหัวใจอยู่นั้นท่านก็เห็นเป็นอย่างนี้ท่านก็ยึดดาบเพชรคือสติกับปัญญานั้นที่ฝึกซ้อมด้วยสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอำนาจสมาธิธรรมอันนี้เป็นสมถฐานเอกเป็นมรรคเครื่องส่งและเป็นหินลับสติปัญญาคมกล้าบำเพ็ญมีพร้อมแล้วนั้นนั่นแหละท่านก็ลื้อถอนตัวเหตุคือตัณหาสามลื้อถอนตัวปัจจัยคือวิชาออกจากดวงจิตได้เมื่อจิตพ้นจากเครื่องไรลัดเครื่องจองจำผูกมัดหลงพบธาตุสังขารได้แล้ว
ดวงเจ็ดนั้นคล้ายๆกับพระจันทร์นั่นเพียงนะดังท้องฟ้าสว่างใสสนั่นนั่นแหละวิลาโซปราศจากเครื่องเศร้าหมองเทโมเป็นสุขอันแสมนาสลายไกลจากสงสารไม่มีเกิดไม่มีดับเป็นอสังขตธาตุอสังขตจักอสังขปัจจัยไม่มีเหตุปัจจัยใดปรุงแต่งให้เกิดรูปนามสังขารอีกนั่นแหละท่านผู้ดีทั้งหลายเมื่อท่านทำลายตัวเจ้าตัวอันมายาสาไถแหลมลึกคือกิเลสได้แล้วต่อจากนั้นสิ่งใดหนอที่จะมาทำลายดวงจิตไม่มีจิตเด่นจิตเลิศจิตประเสริฐนิยตอกิเลสนิยตอธรรมนับตั้งแต่พระโสดาผลขึ้นไปเป็นขั้นๆตลอดถึงอรหันตผลอันนั้นท่านผู้ใคร่ธรรมทั้งหลายผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้ทำลายกิเลสธาตุขันธ์ก็ลงเอ่ยเท่านั้นแม้ธาตุขันธ์จะวิบัติแปรปรวนไปตามสาภวะธรรมปัจจัยนั้นดวงใจของพระโยคาวาจรเจ้าทั้งหลายก็ไม่หลงวิบวันไหวไปตามธาตุขันธ์นั้นท่านปล่อยวางได้แล้วอุปทานความหลงพบธาตุสังขารไม่มีมีแต่ความสุขละเลงบันเทิงใจเท่านั้นอันนี้ข้อสำคัญมั่นหมายนั่นแหละก็มีแต่วิลาโซความสุขสบายละเลงบันเทิงจิตที่นี่สิ่งใดหนอที่จะมาทำจิตใจให้เอ็นเอียงไปตามธาตุขันธ์และกิเลสไม่มีเพราะกิเลสทำลายหมดเสียแล้วสิ่งที่จะหลอกลวงจิตใจหลงไปตามทำลายมาแล้วไม่มีนั่นแหละจึงได้ชื่อว่าวิลาโซเป็นผู้เลิศประเสริฐภูมิจิตที่สำละภูมิจิตที่ชนะตนได้แล้วภูมิจิตที่ตั้งมั่นด้วยศรัทธาตั้งมั่นด้วยความเพียรตั้งมั่นด้วยความอดทนอันนี้จึงเรียกว่าวิริยะทุกขมัจเจติผู้จะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรศรัทธายะตระติโอคังบุคคลผู้มีศรัทธาฝังใจแน่แล้วตาตายะตาติโอคังจะพาดวงจิตของสัตว์ทั้งหลายนั้นข้ามอกะแองกันดานคือศาสตร์ชราพันธิมรกันดานได้เพราะศรัทธาและความเพียรนั้นนั่นแหละกามอภะคือเครื่องผูกจิตทั้งหลายไว้ไม่มีแล้วเพราะศรัทธาความเพียรความอดทนสังหารได้หมดเสียสิ้นแล้วไม่มีอันนี้แหละภาวะอกะพบศาสตร์ไม่มีที่จิตแล้วทิฏฐิอกะความยึดมั่นถือพบชาติสังขารไม่มีอวิชชาโอคะทำลายหมดแล้วไม่มีนั่นแหละเปรียบเหมือนไฟสังหารของต่างๆให้ย่อยยับสิบหายไปหมดจะสิ้นอันนี้สันใดดวงจิตดวงใจของพระโยคาเจ้าทั้งหลายท่านเจริญสมถะวิปัสสนาธรรมนะนั่นแหละศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาขันติความทนความชนะตนอันนั้นเปรียบเหมือนไฟไม่ป่าได้แหละเป็นเครื่องแผดเผาเล่าร้อนกิเลสให้หมดไปสิ้นไปได้ฉะนั้นเราทุกท่านผู้สนใจใครธรรมะทั้งหลายจงยึดศรัทธายึดความเพียรยึดขันติความอดทนยึดความชนะตนตั้งมั่นยึดสัจจะของจริงฝังไว้ที่ใจแล้วมันจึงชนะมีเป็นอาวุธอันทันสมัยสำหรับเราที่จะใครในธรรมทั้งหลายจะหวังความพ้นทุกข์เป็นไปในสุขทั้งหลายนั้นก็จงตั้งใจประพฤติวัดปฏิบัติอัปมาทะธรรมตั้งอยู่ความไม่ประมาทอยู่ทุกวันคืนไม่ยังเยินเพราะสังขารสัจธานาเทนัตเทสังขารทั้งหลายนะไม่เที่ยงแปรปรวนอยู่เป็นนิดไม่ทันต่อความต้องการทั้งนั้นโลกทั้งหลายก็ผิดหวังทั้งนั้นนะไม่นานใกล้ๆจะเจริญแล้วเกิดมาเป็นภพชาติสังขารไม่นานก็ต้องท่องที่แตกดับทอนลงนอนทับแผ่นดินกันหมดทั้งสิ้นนั่นแหละเหมือนกำมือเข้าหยัดออกเท่านั้นเห็นเพียงแค่นั้นอย่าเห็นเพียงว่าเป็นของแน่นอนมั่นคงอุปนิยติโลกอัตวโลกคือหมู่สัตว์ไม่กิรังยั่งยืนคงที่ดอกพิษทั้งหลายขยะวยะสังขารทั้งหลายย่อยยับแตกดับหมดไปสิ้นไปทุกวันคืนนะท่านทั้งหลายยังควรไม่ประมาทเกิดขึ้นพร้อมอย่าได้ประมาทอย่าได้พัดวันปันเวลาเพราะชีวิตสังขารไม่รอท่าอันชราความแก่นี่ยอมขับต้อนอายุชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไปสู่ความตายทุกวันคืนไม่บางเว้นนั่นแหละเมื่อไรเราจะผ่านพ้นไปได้ก็อาศัยความไม่ประมาทตั้งมั่นที่ใจแล้วปลูกศรัทธาความเชื่อมั่นลงไปอีกปลูกความเพียรลงไปอีกวิริยะทุกขมัจเจติผู้จะล่วงพ้นทุกทุกจากทุกทั้งหลายปวงก็เพราะอาศัยความเพียรขันติตะโปตะปะเสโนผู้มีความอดทนเป็นตะปะเคี่ยงแผดเผาเสียซึ่งกิเลสและจะนำอภิสาโทมนัสออกจากดวงจิตได้อัตตหาเวสิตังสยโยเป็นผู้ชนะตนจะเสมอนั่นแหละไม่พัดวันเป็นเวลาทำทั้งหลายเหล่านี้เป็นดาบเพชรทันสมัยสำหรับผู้ใครทำทั้งหลายยึดมาเป็นคติธรรมเตือนใจ
ยึดมาเป็นอาวุธทันสมัยสังหารเราข้าศึกใหญ่คือกิเลสโลภโกรธหลงอาสาตัณหานั่นเป็นสิ่งที่ทำลายสังหารเราทุกท่านให้เลร้อนสัญจรไปสู่ภพน้อยภพใหญ่เป็นสัตว์โลกดวงจิตสัตว์โลกแปลว่าคล้องอยู่ด้วยความอยากความหลงไม่มีวันจบสิ้นได้เป็นจิตเปรตเจ้าตะสงสารเปรตตัวเปรตท่องเที่ยวกระดับในภพน้อยภพใหญ่มีแต่หิวโหยกระหายอยู่อย่างนั้นไม่เอมไม่เบียร์ไม่เต็มไม่พอแปดนั่นถึงจะเป็นผู้มียศบรรดาศูนย์สองแปนผู้นำของชาติก็ได้ซื้อว่ามนุษย์แปลต่อนั่นแหละได้มาพอกินไม่เอมผลสุดท้ายสามารถทำความชั่วได้เมื่อทำความชั่วแล้วนั่นความชั่วสังหารตัวเองนะไม่ใช่มีใครทำให้ตัวเองทำตัวเองทั้งนั้นอันนี้พระเจ้าอัตนาวากตังปะฟังอัตนาวาสังเกตสติทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองภิกษุทั้งหลายไม่ทำบาปเองย่อมหมดจดเองความหมดจดและความสมองเป็นของเฉพาะตนคนอื่นยังคนอื่นให้หมดจดและสมองหาได้ไหมฉะนั้นบุญก็ดีบาปก็ดีตนของตนเองดอกเป็นผู้สะสมใช้ตนไว้เมื่อตนเป็นผู้สะสมใช้ตนไว้แล้วนั้นนั่นแหละได้รับผลดีชั่วสุขทุกข์ก็เกิดขึ้นจากการกระทำคือตนสะสมเท่านั้นคนอื่นใครเราจะมาทำให้แต่เราไม่มีทั้งนั้นเกิดขึ้นจากเราทั้งนั้น อันนี้นรกสวรรค์นิพพานอยู่ที่ไหนเราสวรรค์ในอยู่ในอกนรกที่ในใจอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่แหละกับใจกับกายนี่ฉะนั้นถ้าใจดีใจเป็นสวรรค์นิพพานใจสิ้นกิเลสถ้าใจไม่ดีใจลกลุงลังไปด้วยโลภะโทสะโมหะอวิชชาตัณหาสาปทาจิตใจแล้วใจเป็นสัตตวโลกสัตวะแปลว่าเป็นคล้องอยู่ที่นรกเป็นเปรตสัตวโลกท่องเที่ยวกระดับพบน้อยพบใหญ่หิวโหยอย่างนั้นนั่นแหละถึงจะได้เป็นเศรษฐีกษัตริย์จักรพรรดิอินพรหมในโลก3ได้เท่าใดก็ไม่พอนั่นแหละเพราะกิเลสมันหลอกลวงเผาผลาญเราร้อนอยู่อย่างนั้นอันนี้ข้อสำคัญเมื่อไรเราผ่านพ้นไปได้มนุษย์พระเนจรไปอยู่เกิดนี่แก่เก็บตายทอดทิ้งไว้ไปเกิดโน่นแก่เก็บตายทอดทิ้งพระเนจรไปออกไปอยู่มนุษย์สัมภเวสีดวงจิตนั่นเป็นสัมภเวสจิตสัมภเวสัตว์ท่องเที่ยวพบน้อยพบใหญ่ต่ำๆสูงๆลุ่มดอนอย่างนั้นไม่วันจบสิ้นได้เมื่อไรเราจะพบทางล่วงพ้นไปได้ถ้าเราเป็นผู้ประมาทอยู่อาศัยประมาทความไม่ประมาทแล้วรีบเร่งสวยโอกาสเราได้โอกาสดีแล้วมีโชคลาภดีแล้วทุกท่านจะต้องตั้งใจบำเพ็ญนะศีลสมาธิปัญญาวัดเป็นเครื่องนำสัตว์ออกเสียจากเครื่องละลักเครื่องไปซาตัณหารีบเร่งบำเพ็ญปลูกศรัทธาความเชื่อมั่นลงไปศรัทธาโอคะศรัทธาพันธติปะเถยังผู้จะรวบรวมไว้ซึ่งเสบียงคือบุญกุศลมรรคผลธรรมวิเศษนั่นเกิดขึ้นจากศรัทธาเท่านั้นจงตั้งมั่นเสมอวิริยะทุกขมัจเจติผู้จะล่วงพ้นจากทุกข์ได้เพราะความเพียรตั้งมั่นขันติตาโปตตาปะสิโนความอดทนเป็นตาปะเครื่องแผดเผาขันติหิสะสุขวะห้าขันติความอดทนเป็นเครื่องประดับปราดผู้ดีทั้งหลายปราดผู้พอใจใครธรรมะทั้งหลายอันนี้แหละจงยึดมาเป็นอาวุธทันสมัยสำหรับล่างผลาญเรากิเลสข้าศึกใหญ่เป็นเหตุเกิดทุกข์ในภพน้อยภพใหญ่เอาให้ในศาสนาเสียภพนี้ศาสตร์นี้อย่ามุ่งมั่นปั้นใจว่าโอ้ศาสตร์หน้าโน้นจะดีกว่าศาสตร์นี้ไม่หรอกไปเกิดศาสนาภพหน้าจะเกิดตระกูลใดก็ตามทีได้สมบัติอันเก่านั่นแหละเก่าเพราะแก่เก็บตายสั่นๆซากๆไปศาสนาภาษีจะมาข้างหน้าโน้นกับยันเก่านั่นแหละอะไรดีซั่วเราทำเอาทั้งนั้นภาษีไม่ทำให้ดอกไปศาสนาพระเจ้าทั้งเก้าองค์จะมาข้างหน้านอนภาคภาษีเลยไปนอนก็เหมือนเก่านี่แหละอันเก่านี่แหละอันเก่าคือของเก่าคือกิเลสนี่แหละคือธาตุขันธ์อันเก่าเนี่ยเราดวงใจอันเก่าน่ะไม่มีใครดอกจะทำให้เราทั้งนั้นทำเอานี่แหละข้อสำคัญดีสุดอย่าได้หวั่นไหวตั้งใจยึดพุทโธธัมโมสังโฆวัดเข้ามาปราบกิเลสศีลสมาธิปัญญาวัดมรรค8โพชฌงค์7สมถวิปัสสนาอันนี้เป็นเครื่องปราบกิเลสเป็นอาวุธอันทันสมัยสังหารเหล่ากิเลสให้เราร้อนหมดไปอย่างจากดวงจิตได้ต่อจากนั้นไปก็จะมีแต่ความสุขละเลิงพ้นทุกข์มีสุขเกิดขึ้นที่จิตเท่านั้นฉะนั้นอย่าได้ขาดอย่าได้ประมาททุกวันคืนปีเดือนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นะเนอะวันคืนล่วงไปปีเดือนวันคืนนั้นล่วงไปอย่างนั้นวันนี้ใกล้แล้วจะอัตตังคตพระอาทิตย์นั่นแหละมันก็คอยที่จะดับไปนั่นสังขารร่างกายนี่ก็ดับไปเหมือนกันแต่ก่อนนอนเป็นเด็กเป็นเล็กแปรล่วงมาเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวกูล่วงจากหนุ่มสาวมาเป็นพ่อคนแม่คนใช่ไหม
ล่วงจากเป็นพ่อคนแม่คนมาเป็นคนเฒ่าคนแก่ผมตอกผมหอกแก้มตอกฟันหักเนื้อหนังสะพังพร้อมเป็นเส้นเอ็นย่อมเป็นที่สังเวชทั้งตัวและบุคคลเพื่อนหมื่นแสนในโลกนี้เป็นอย่างนี้เที่ยงแท้แน่นอนเรื่องสังขารร่างกายฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายมาได้ยินได้ฟังธรรมบรรยายเรื่องการดำเนินมรรคมรรคเป็นเครื่องสังหารเรากิเลสให้ย่อยยับดับไปจากดวงจิตได้ฉะนั้นจงตั้งใจอย่าพัดวันปันเวลานะโชคลาภโอกาสดีแล้วพบนี่ชาตินี้สมบูรณ์ทุกอย่างหัวศอกหัวตาหัวแขนขาทุกอย่างอวัยวะอาการ32มีพร้อมแล้วธาตุ4ในน้ำลมไปมีพร้อมแล้วเป็นมวลฐานหอรบครบขัดสำหรับที่คือเราคือใจมาอาศัยจะต้องอาศัยหอรบครบขัดหมอละภูมิทัพใหญ่นี่สำหรับที่สู้รบครบขัดเขาเรากับเราข้าศึกใหญ่คือกิเลสซึ่งเป็นเหตุเกิดทุกนั้นพร้อมแล้วพระพุทธเจ้าได้ตัดสโลดทุกสมุทัยโลดมรรคลูกแก้งประจักษ์แล้วทุกอย่างดีชั่วแม่พระเจ้าทั้งหลายก็ฉะนั้นแล้วท่านถึงทรงบัญญัติไว้ทรงบัญญัติไว้อะไรคือศีลธรรมคำสอนของพระองค์เจ้านั้นเทพองค์เจ้าได้ชนะไซใหญ่แล้วและพระเจ้าทั้งหลายทำมาก็ได้ชนะไซใหญ่แล้วจึงทรงบัญญัติปราชญ์ผู้ดีทั้งหลายยิ่งไซจึงยึดมาเป็นคติธรรมเตือนใจให้เอาเราเป็นตัวอย่างฉะนั้นเมื่อได้มาประสบพบปะแล้วก็จงอย่าให้แค้วคลาดสิ่งที่มุ่งหวังคือพระนิพพานเป็นไปเบื้องหน้านี่แหละเมื่อตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ด้วยความไม่ประมาททุกวันคืนแล้วต่อจากนั้นไปก็จะเป็นผู้แค้วคลาดจังสิจากสิ่งที่ไม่ได้ตามใจหวังคือเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกข์โทษภัยใหญ่เราจะได้บรรลุวิมุตติมกธรรมอันยิ่งใหญ่ต่อไปเป็นลำดับโดยไม่ผิดหวังดังพรรณนามานี่ก็เป็นธรรมะเครื่องเตือนท่านผู้ใครทำทั้งหลายก็สมควรแก่กาลเวลาขอยุติการไว้แต่เพียงนี้